ทีนี้ในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยครับก็อยากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทยออกมาร่วมกันฉีดวัคซีนตรงนี้ให้มาเรียนเชิญกันถูกต้องค่ะคือตอนนี้พี่คิดว่านะฉีดวัคซีนอ่ะพี่ว่ามันผลกระทบน้อยพี่ก็แพ้นะพี่ฉีดเข็ม2ไปอ่ะพี่ก็มีอาการแพ้แต่ว่าพี่อยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงคุณหมอเขาก็ฉีดยาแก้แพ้เขาก็ตรวจแล้วก็ฉีดยาแก้แพ้ให้พี่เลยแล้วพี่ก็สดใสอยู่อย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้วัคซีนควรจะออกมาฉีดเพื่อให้การขออนุญาตกันที่เราไม่ตายอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าเราเป็นตอนเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ติดนะเราอาจจะติดเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่อย่างน้อยเราไม่ตายเราก็ยังมีชีวิตที่จะทำอะไรต่อไปให้พ่อแม่หรือทุกคนเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคุณไม่ฉีดเลยเนี่ยก็ตายอ่ะตายอย่างที่เห็นผลกันอยู่ไงน้องฝากถึงพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนนะครับก็อยากอย่างหนูก็ฉีดแล้ว2เข็มเรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นวัคซีนของอะไรตอนนี้เราขอให้ทุกคนมาฉีดกันก่อนดีกว่าค่ะให้ครบ2เข็มแล้วก็เวลาเราไปไหนเงี้ยมันก็จะป้องกันได้ระดับนึงด้วยค่ะค่ะแล้วเพราะว่าไอ้ตัววัคซีนเนี่ยถึงแม้มันจะไม่การติดแต่ว่ามันการตายแน่นอนค่ะใช่ค่ะคำถามสุดท้ายอยากให้พี่เม้งแล้วก็น้องเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะให้กำลังใจในช่วงวิกฤตโควิดตรงนี้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดค่ะก็จริงๆอ่ะบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยมากนะอย่างพี่เห็นล่าสุดเนี่ยพี่ก็พอดีของเพื่อนนะคะทำบริษัทไทยธนบุรีเขาก็ทำน้ำเห็ดอิมูแล้วก็บำรุงร่างกายขจัดสารพิษพี่ก็เอาไปแจกตอนนี้คือเราอยากให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยจริงๆที่คนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นหน้าที่ของเขาแต่มันเหนื่อยอ่ะในการที่ต้องมารองรับคนไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนหรือรองรับคนป่วยอะไรที่เราควรดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างน้อยไม่ได้ช่วยเหลือใครช่วยเหลือตัวเองเนี่ยแหละค่ะได้ค่ะน้องละค่ะฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังช่วยกันแบบช่วยรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็กำลังที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็เมื่อเห็นข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาเห็นมีบุคลากรการแพทย์ที่ตั้งท้องยังมาทำงานอยู่เลยรู้สึกแบบว่าหูยเขายังมาทำงานเขายังช่วยขนาดนี้แล้วเราอะค่ะเราก็ต้องช่วยตัวเองค่ะใช่